รายการนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพและหาเสียงที่ไม่เหมาะสมผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำนะครับเอพิโซดนี้จากคุณ XTINCTCH นะครับขอมาเรื่องนกกระจอกเทศโอ้โหไดถ้าพูดถึงนกกระจอกเทศนั้นก็อาจจะเป็นนกที่ใหญ่ที่สุดในโลกเราที่ยังเหลืออยู่ตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับแต่ก็ว่าไปแล้วนะนกกระจอกเทศนั้นมันบินไม่ได้ถึงจะขึ้นชื่อว่านกก็ตามนะครับแต่รู้หรือไม่ครับว่านกกระจอกเทศเนี่ยมันเป็นมายังไงและชีวิตของพวกมันต้องผ่านอะไรมาบ้างวันนี้วิชาเกินสัตว์โลกของพวกเราก็จะพาเพื่อนๆไปสำรวจชีวิตของพวกมันกันนะครับและนี่คือรายการวิชาเกินสัตว์โลกซีซั่น2โอ้ขับรถเที่ยวซาฟารีเจอนกกระจอกเทศนะครับโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันแบ่งตูดออกไปอย่างนั้นวะทำไมมันผลมันขึ้นอย่างนั้นวะโอ้โหเกินแตกตาหน้าตาแตกเลยจะว่าไปแล้วถ้าจะพูดถึงเจ้านกกระจอกเทศนั้นเพื่อนๆหลายๆคนก็อาจจะร้องอ๋อกันเลยใช่ไหมล่ะครับเพราะจริงๆแล้วเจ้าสัตว์ชนิดนี้เนี่ยมันมีเพาะเลี้ยงและนำเข้ามาในประเทศเรานั้นนานพอสมควรแล้วแถมไม่ได้มาอยู่ในอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงสวยงามอย่างเดียวนะครับมาอยู่ในอุตสาหกรรมเนื้อด้วยเพราะเนื้อของพวกมันนั้นมีรสชาติอร่อยมากส่วนไข่ของเจ้านกกระจอกเทศนั้นก็ถือว่าเป็นไข่ที่มีโปรตีนสูงที่สุดเลยนะครับไม่ใช่เพราะอะไรหรอกนะปริมาณไข่ขาวของพวกมันเยอะมากๆเลยนะครับดูดิถ้วยหนึ่งเนี่ยโอ้โหกินกันทั้งบ้านเลยก่อนที่จะออกไปไกลเรื่องเมนูเด็ดเจ็ดย่านน้ำนกกระจอกเทศเรากลับมาเข้าเรื่องที่ตัวพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กันก่อนนะครับถึงแม้ว่านกกระจอกเทศจะมีคำขึ้นต้นว่าพวกมันเป็นนกแต่พวกมันก็ไม่สามารถที่จะบินได้เหมือนนกทั่วไปหรอกนะครับซึ่งข้อที่จริงตรงนี้ก็คิดว่าเพื่อนๆทุกคนคงรู้กันดีอยู่แล้วแหละเอาเป็นว่าพี่จะสรุปสั้นๆแล้วกันนะครับนกกระจอกเทศพวกนี้มันอยู่ในกลุ่มของนกที่เรียกว่า Red Tailsซึ่งก็เป็นชื่อเรียกของนกกลุ่มที่สูญเสียการบินไปหลายล้านปีแล้วนะครับซึ่งนกในกลุ่มนี้นั่นจะไม่มีกระดูกทรวงอกที่ใหญ่เหมือนกับนกในจำพวกที่บินได้นะครับซึ่งพอไม่มีกระดูกทรวงอกที่ใช้ยึดกล้ามเนื้อในการบินแล้วพวกมันก็เลยบินไม่ได้น้องง่ายๆแค่นี้ครับใจเย็นลูกพี่ซึ่งนกในกลุ่มที่ได้กล่าวมานั้นก็ไม่ได้มีแต่นกกระจอกเทศหรอกนะครับยังรวมไปถึงเจ้านกคลาสโลวาลีนกอีมูแล้วก็เจ้ากีวีน้อยก็ใช่เหมือนกันนะครับแต่ว่าไปแล้วก็ยังมีอีกหลายชนิดนะครับที่บินไม่ได้แต่เอาจริงๆแล้วพวกมันก็ฤทธิ์เยอะมากโดยนกในกลุ่มเรดไทส์นี่มันก็มีอยู่อีกหลากหลายชนิดโอ้นกส้นเตียนอะไรของมึงวะนี่คราวนี้เรากลับมาเข้าประเด็นหลักกันที่นกกระจอกเทศของพวกเรากันต่อนะครับนกกระจอกเทศนั้นเป็นนกในกลุ่มของนกใหญ่ที่บินไม่ได้ที่เรียกว่าเรดไทส์ที่กล่าวไปข้างต้นคลิปนั่นแหละนะโดยเจ้านกกระจอกเทศนั้นถือว่าเป็นนกที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มนกที่บินไม่ได้บนโลกเราที่ยังหลงเหลืออยู่เลยทีเดียวนะครับในปัจจุบันก็นั่นนะเนาะถ้านกช้างตัวนี้มันไม่สูญพันธุ์ไปนกกระจอกเทศก็คงยังเป็นที่2 อยู่นะครับแต่ปัจจุบันนี้พวกมันก็เป็นที่1แล้วแหละเพราะนกช้างมันไปนานแล้วเจ้านกกระจอกเทศนั้นเป็นสัตว์ที่มีพื้นเพอยู่ในทวีปแอฟริกานะครับซึ่งนกกระจอกเทศในธรรมชาตินั้นส่วนใหญ่มักจะพบในเขตบริเวณป่าสงวนภาคพื้นทวีปทางตะวันออกของทวีปแอฟริกาซึ่งเจ้านกกระจอกเทศพวกนี้นั้นก็ถือได้ว่าเป็นนกที่ปรับตัวกับสภาวะแห้งแล้งได้ดีในแถบบริเวณนั้นเลยทีเดียวส่วนอาหารหลักๆของเจ้านกกระจอกเทศพวกนี้นั่นก็จะเป็นพวกใบไม้ใบหญ้ากิ่งไม้ตามพื้นนั่นแหละครับแล้วก็พวกสัตว์ต่างๆมันก็กินนะบางครั้งก็เปิบตีนตัวเองมันแทะอะไรของมึงวะเนี่ยแน่ก็ยังไม่เลิกเล็มอีกโอ้หิวจัดตีนก็จะแดกล้อเล่นนะครับรูปร่างลักษณะของเจ้านกกระจอกเทศพวกนี้นั้นก็พูดได้ว่ายูนิคเอามากๆเลยนะครับโดยพวกมันก็ยังมีเค้าโครงความเป็นนกอยู่นะครับแต่ด้วยคอที่ยาวขาที่ยาวของพวกมันนั้นก็ดูจะเหนือนกไปหน่อยๆนะแต่เสียดายที่มันบินไม่ได้เหมือนที่ว่ากันต้นคลิปนั่นแหละ
แต่ถึงแม้ว่าพวกมันจะเป็นนกที่บินไม่ได้พวกมันก็มีสรีระและก็ลักษณะพิเศษอย่างอื่นที่ทดแทนเข้ามานะครับและนั่นก็คือขาที่ยาวและแข็งแกร่งของพวกมันทำให้พวกมันสามารถวิ่งได้ด้วยความเร็วสูงปรี๊ดเลยนะครับในการที่จะหนีศัตรูหรือว่าไล่กวดไล่เตะแต่ก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับเท้าของพวกมันนั้นสามารถที่จะเตะแล้วก็ทำดาเมจได้รุนแรงเลยทีเดียวแหละแม้แต่ไฮยีน่ายังต้องหงอเลยนะครับและนี่ก็คือเคสตัวอย่างนะครับดูดิขนาดผู้ชายตัวโตเต็มวัยยังโดนนกซัดสมอบเลยนะครับ ไม่ใช่เล่นๆ เลยนะบอกให้แต่เพื่อนๆรู้หรือเปล่าเขาว่าเจ้านกกระจอกเทศพวกนี้นั้นสามารถที่จะวิ่งด้วยความไวเต็มสปีดตีนของพวกมันนั้นได้ 60-70 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับไม่ใช่ขี้ๆเลยนะบอกให้มันก็ใจซาวซะเป็นมอเตอร์ไซค์เลยโถดังนั้นในธรรมชาติแล้วสัตว์ที่เป็นนักล่าส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยล่านกกระจอกเทศตัวโตเต็มวัยนะครับเพราะว่าด้วยน้ำหนักที่โอ้โหถ้าโตเต็มวัยจริงๆนะเป็น100โลเลยแหละแล้วสูง2เมตรกว่านู่นนะครับถ้าคิดจะกินพี่แกจริงๆก็คงต้องเจ็บตัวกันบ้างแหละเว้นแต่มนุษย์นะโป้งเดียวจอดเลยโถขี้โกงธรรมชาตินี่วะมาต่อกันเรื่องสรีระของนกกระจอกเทศกันอีกหน่อยนะครับนอกจากขาที่ยาวๆที่ทำให้พวกมันมีความสูงขนาดนี้นั้นแล้วคอของพวกมันก็ยังยาวอีกต่างหากนะครับซึ่งคอยาวๆของพวกมันนี้ก็สามารถที่จะทำให้พวกมันใช้ในการระแวดระวังภัยรอบๆตัวในทุ่งหญ้าได้อย่างดีเลยทีเดียวเพราะว่าเอาจริงๆแล้วลูกตาทั้งสองข้างของนกกระจอกเทศนั้นถ้าวัดแต่ละข้างแล้วมีขนาดใหญ่กว่าสมองของพวกมันอีกนะครับถึงจะมีสมองน้อยแต่ก็ไม่ได้โง่นะเขาเรียกว่าวิวัฒนาการตัวเองมาเพื่อเอาตัวรอดในสภาพแวดล้อมแบบนี้ต่างหากล่ะโอ้บอกแล้วอย่าดูดบ่อยสมองมันจะฟอนะเพื่อนและนอกจากคอและขาที่ยาวของนกกระจอกเทศตัวผู้แล้วก็ยังอื่นก็ยังยาวอีกนะครับเอ้าดูโอ้โหช่องกูจะอยู่รอดถึงซีซั่น3มั้ยวะเนี่ยจริงๆแล้วสมัยนี้นั้นนกกระจอกเทศก็มีอยู่หลายสายพันธุ์นะครับแต่สายพันธุ์หลักๆที่พัฒนามาเอามาเลี้ยงแล้วไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเนื้อหรืออุตสาหกรรมอะไรก็ช่างเด้อมันก็จะมีหลักๆอยู่แค่3สายพันธุ์นะครับตัวแรกที่คนคุ้นเคยสุดก็คือนกกระจอกเทศคอดำนะครับตัวที่2ก็คือนกกระจอกเทศคอน้ำเงินอีกตัวนึงก็คือนกกระจอกเทศคอแดงแต่ละสายพันธุ์มันก็ไม่ต่างอะไรกันมากหรอกครับต่างกันแค่สีคอนะแล้วก็ในบริเวณเขตที่อยู่อาศัยในธรรมชาติที่แตกต่างกันนะครับร้องเพลงอะไรเป็นอะไรมากมาเนี่ยโอ้เสียสมาธิปกติแล้วนกกระจอกเทศตัวผู้นั้นจะมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่านกกระจอกเทศตัวเมียนะครับแล้วก็สีขนที่มีความเงางามกว่านกกระจอกเทศในวัยเจริญพันธุ์นั้นสามารถที่จะมองและก็จำแนกเพศได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวนะครับเพราะตัวผู้ตัวเมียมันต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยเนี่ยมึงยังไม่เลิกเอาวิดีโอแบบนี้มาออกช่องอีกเดี๋ยวช่องมึงปิวนะนกกระจอกเทศเพศผู้นั้นพวกมันสามารถส่งเสียงคำรามได้เหมือนกับสิงโตตัวผู้เลยนะครับแต่ว่าเสียงมันจะเป็นโทนประมาณเนี้ยโอ้โหพองล้มได้ขนาดนั้นเลยนะครับเพราะว่านกกระจอกเทศตัวผู้นั้นพบว่าคอมันจะหย่อนยานกว่าตัวเมียมันก็เลยทำเสียงแบบนี้ได้อะนะเอาเข้าไปนกกระจอกเทศนั้นจะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ก็ต่อเมื่ออายุได้ประมาณ 2-3 ปีนะครับโดยเมื่อถึงวัยแล้วตัวผู้ก็จะเริ่มประกาศอาณาเขตด้วยการที่จะไฟกับตัวผู้ตัวอื่นหลังจากนั้นก็จะครอบครองบริเวณนั้นเพื่อเรียกร้องตัวเมียเข้ามาใกล้ๆและตัวผู้มันก็จะเริ่มโชว์ลีลาสยายขนสยายปีกแล้วก็มีการเต้นรำโชว์เรียกตัวเมียนะครับโอ้ยังกับหมอลำไม่ใช่ตัวเมียตัวนี้โถขนมันก็จะจีบเหรอก็นั่นแหละครับและนี่ก็คือลีลาการหลีหญิงของเจ้านกกระจอกเทศเพศผู้นะครับนกเพศผู้ก็จะไปเรียกร้องความสนใจนกเพศเมียโดยการล้ำแบบนี้ต่อหน้าต่อตาเข้าไปเรื่อยๆตัวเมียตัวไหนอดใจไม่ไหวมันก็จะนั่งลงให้ตัวผู้นั่งทับแล้วก็เสร็จกิจนะครับหลังจากที่นกกระจอกเทศเพศเมียได้รับน้ำเชื้อจากตัวผู้แล้วพวกมันก็จะเริ่มออกไข่ประมาณ2วันต่อ1ฟองนะครับแล้วก็แบ่งเป็นคลัดนึงก็ประมาณ6-12ฟองเป็นได้นะครับขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของร่างกายแม่นกนะครับหลังจากที่ไข่ออกมาแล้วแม่นกจะใช้เวลาในการดูแลลูกในช่วงเวลากลางวันส่วนตัวพ่อมันจะมากกไข่ในเวลากลางคืนสลับเวรกันไปเรื่อยๆแบบนี้จนกว่าไข่จะฟักออกมาเป็นตัวนะครับซึ่งใช้เวลาก็ประมาณ40กว่าวันแล้วหลังจากที่ไอ้ตัวหน่อยพวกนี้นะมันออกมาลืมตาดูโลกแล้วพวกมันก็ใช้เวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงพวกมันก็สามารถที่จะยืนแล้วก็เดินไล่ตามพ่อแม่มันไปไหนต่อไหนได้เลยนะครับ
จริงๆแล้วมนุษย์เราเนี่ยมีอารยธรรมและประวัติการใช้งานเจ้านกพวกนี้นั้นมากว่า 5,000 ปีแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในอุตสาหกรรมเนื้อหรือว่าสัตว์เลี้ยงหรือว่าเอามาแข่งขันกันสนุกสนานขี่อะไรเงี้ยในบางประเทศนั้นมีการจับนกกระจอกเทศมาขี่แข่งกันเหมือนกับการแข่งม้าแล้วก็มีการลงพนันกันด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมจริงจังกันไปเลยทีเดียวเอาจริงๆแล้วนกกระจอกเทศนั้นเป็นนกที่สามารถที่จะสร้างคุณประโยชน์ได้หลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะกินเนื้อกินไข่ของพวกมันหรือว่าหนังแบบเนี้ยนะหนังแบบเนี้ยเหรอเอ้าอย่าดูถูกนะครับเครื่องหนังนกกระจอกเทศนั้นมีความทนทานมากกว่าหนังจระเข้อีกนะบอกให้โอ้โหหนังส่วนหน้าแข้งของพวกมันก็เอามาทำเป็นกระเป๋าตังเก๋ๆได้ด้วยนะดังนั้นก็ถือได้ว่านกกระจอกเทศนั้นก็เป็นสัตว์ที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับมนุษย์ได้หลายอย่างเลยนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับว่ายังไงอยากจะลองนำนกกระจอกเทศมาเลี้ยงไว้ที่บ้านทั้งตัว2ตัวมั้ยล่ะครับOkay. และถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้รายการวิชาเกิดสัตว์โลกของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวิชาเกิดสัตว์โลกตอนน่าจะทำเกี่ยวกับเรื่องตัวอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับ